มันห่างกันโดยปริยายเพราะว่ามันมีเหมือนกับมีเด็กเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เขาเอาเวลาไปให้น้องปกป้องอะไรเงี้ยเวลาของผมก็จะหายไปตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพราะเด็กอะไรเงี้ยแต่คือไม่ใช่หรอกเราต่างหากที่เปลี่ยนเราต่างหากที่ไม่เหมือนเดิมความสุขของเราคือการที่เราเดินออกจากกันฉะนั้นมันก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตอะค่ะเพราะไม่ใช่ความสุขของกันและกันอีกต่อไปความพยายามในการประคับประคองความรักเกือบ3ปีของนักแสดงและพิธีกรสายฮาต้นหอมสกุลตลากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องสันประชากรจึงเดินมาถึงทางตันหลังทั้งคู่มีข่าวระหองระแหงกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วสถานะตอนนี้เรายุติความสัมพันธ์ประมาณเดือนกว่าๆก็คือต้นพฤษภาคมค่ะเวลามันเปลี่ยนไปอะค่ะคนก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนอะเรายังไม่มีปกป้องเราก็คิดว่าชีวิตมันต้องจบกันในละครคือเรามีแฟนแต่งงานมีลูกนี่คือความสุขเราคิดอย่างนั้นแต่คือเวลาที่เรามีแฟนอะถามว่าเรามีความสุขไหมก็ไม่ดิเราทุกมันมีบางเรื่องให้ทุกมันไม่ได้สุขในละครพอวันนึงที่มีปกป้องพอความสุขมันเต็มมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วหอมถามหาความสุขจากคนรักอีกไหมคำตอบคือถ้าคนรักเข้ามาเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จให้หอมเต็มเต็มหอมเอาแต่ถ้าวันนี้คนรักเข้ามาแล้วบั่นทอนไม่ต้องเข้ามาเพราะว่าวันนี้ความสุขของโอเคแล้วชีวิตหอมขาดอะไรอ่ะก็ไม่ได้ขาดอะไรแล้วถ้าเรารู้สึกว่าคืออยากคิดว่าการมีผัวคือชนะไม่งั้นเราก็จะหาหาต่อไปถูกไหมมันไม่ใช่ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี2560ต้นหอมซันวิ่งเลิกกันมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นต้นหอมประกาศเทหมดหน้าตักคอแลกทั้งชีวิตเพื่อให้ได้ผู้ชายชื่อซันประชากรกลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมหลังอีกฝ่ายขอลดสถานะเหลือเพียงพี่น้องเพราะโกรธที่ต้นหอมโกหกไม่ถึงเดือนปฏิบัติการง้อของต้นหอมก็สำเร็จทั้งคู่กลับมาอินเลิฟกันอีกครั้งพร้อมคำมั่นสัญญาของต้นหอมว่าจะทำตัวดีไม่มีอะไรปิดบังอีกต่อไปอย่างน้อยเราก็คว้าลูกโป่งที่มันเคยลอยจะหลุดมือกำเชือกไว้ได้แล้วตอนนี้ลูกโป่งอยู่กับเราแล้วที่เหลือคือทำยังไงให้ลูกโป่งนี้มันอยู่เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเป็นเนี้ยค่ะเราเชื่อมั่นในตัวสันด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนดีเขาก็จะนำเราไปในทางที่ดีความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับมาสั่นคลอนอีกครั้งเมื่อต้นหอมเปลี่ยนสถานะตัวเองจากสาวโสดขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ในขณะที่สันยังไม่คุ้นชินและสัมผัสได้ถึงช่องว่างระยะห่างเป็นเหตุให้ต้นหอมยื่นข้อเสนอให้ไปเจอคนที่พร้อมกว่าแต่ลุงสันเองกลับเป็นฝ่ายยืนยันว่าจะไม่ไปไหนบอยเขาก็เคยพูดเรื่องโอกาสมาแล้วว่าจะอยู่หรือว่าจะไปใช้ชีวิตของตัวเองไหมอะไรเงี้ยผมก็ยืนยันที่จะอยู่ผมไม่รู้จะไปไหนคือต้องเข้าใจก่อนว่าจันไม่ใช่พ่อเด็กป่ะความอินอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในระดับไหนก็เลยถามแล้วก็ให้ทางเลือกว่าณวันนี้จันต้องเป็นคนเลือกเพราะว่าหอมมาเลือกแล้วที่จะชีวิตแบบนี้และในเมื่อจันเขายืนยันว่าเอาล่ะเราจะสู้ไปด้วยกันฉะนั้นเราก็แบบโอเคหนักแน่นขึ้นแต่ที่สุดแล้วความรักลุ่มลุ่มดอนดอนตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีของทั้งคู่ก็เป็นอันต้องปิดฉากลงอย่างบริบูรณ์ว่าต้นหอมซันไม่ไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้ตัวติดกันเหมือนเป็นเงาก่อนที่ต้นหอมจะทิ้งทุ่นให้ไปถามฝ่ายชายเอาเองเรื่องมือที่3ว่าเป็นสาเหตุให้รักครั้งนี้ต้องจบลงหรือเปล่าค่ะสำหรับหอมมือที่3ไม่มีค่ะแต่สำหรับเขาเราไม่รู้ถ้าเลือกเขาไม่ถามเขาก็ไม่อยากตอบแทนเรื่องคนอื่นเพราะว่าการที่เราหอมใช้เวลาทำใจมาเดือนกว่าช่วงเวลาที่เราแยกกันฉะนั้นหอมทำใจแล้ววันนี้หอมแข็งแรงแล้วหอมก็อยากแบบว่ามีเทคนิคดุมๆได้ง่ายๆแบบไม่ต้องเจ็บตัวค่ะสวยใช่ไหมล่ะคะถ้าสวยก็ยินดีค่ะโอ้ยทำงาน7วันเลยค่ะใช่ก็ถ้าคนชมว่าสวยก็ดีใจค่ะเนาะเพราะมันแล้วแต่ชุดเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใส่ชุดที่เปิดอยู่แล้วแต่ก็พอมีแต่ไม่ได้เยอะเรียกว่าเทคนิคดีเทคนิคดีค่ะของเราก็พอมีใช้งานได้แล้วก็มินว่ามันกำลังดีงานไหนที่มันต้องการให้มีไม่เยอะมันก็พอประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้างานไหนที่แบบอยากให้ดูมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเทคนิคกันนิดนึงแต่พอถามถึงเรื่องงานสาวมินคุยฟุ้งว่าช่วงนี้ปังมากเพราะมีทั้งละครในประเทศไทยงานภาพยนตร์ในประเทศจีนและยังมีคิวเดินสายไปทำงานในต่างประเทศอีกเพียบเลยละจ้าบอกชัดว่าไม่โสดแต่ก็ยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะจ๊ะพระเอกหล่อล่ำเสน่ห์แรงป้องนวัตที่เปิดใจ
ก็ไม่ได้แบบอยากจะรักเลิกเหมือนเดิมจริงๆแล้วก็มุมมองและสัมภาษณ์กันมาเป็น10ปีนะแล้วสัมภาษณ์ผมเมื่อ10ปีก่อนผมก็พูดอีกแบบนึงก็ยังสนุกสนานได้เลยเพราะตอนนี้มันก็อีกแบบนึงมันก็เปลี่ยนไปตามวัยแน่นอนนะเราคิดว่าคิดกันต้องเปลี่ยนไปตามวัยนะครับความรู้ความซ่าก็ต้องลดลงไปตามวัยเนาะก็อยากจะเป็นความมั่นคงอยากจะนิ่งขึ้นอะไรมากกว่าก็ดูว่าถ้าเกิดไม่อยากตามหานะครับถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีมาฟ้าลิขิตมาพี่เกมเดี๋ยวก็เจอก็ได้คุยยังไม่อยากแบบว่าต้องรีบแล้วต้องหาเดี๋ยวแก่แล้วต้องมีลูกแล้วคือมันกลายเป็นไม่ธรรมชาติมันกลายเป็นแบบว่าเราเร่งรัดเราไม่ธรรมชาติแต่ว่ามันก็สุดท้ายมันก็อาจจะจบไม่สวยก็ได้นี่เรียกว่าโสดสนิทก็มีคุยบ้างครับแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบแฟนอะไรพอถามว่าที่สาวๆไม่กล้าเข้ามาเป็นเพราะเกรงบารมีเจ้าชู้หรือเปล่าหนุ่มป้องถึงกับขำก่อนบอกว่าที่เห็นนับเป็นแค่การแสดงจากบทบาทในละครถ้าอยากรู้ความจริงก็ต้องลองเข้ามาคุยมาทำความรู้จักกันก่อนค่ะครอบครัวอยู่ในวงการบันเทิงมา9ปีแต่คุณหมอหน้าเด็กเรื่องฤทธิ์วัย29ก็ไม่เคยมีข่าวไปพัวพันกับสาวน้อยสาวใหญ่เลยสักคนล่าสุดเจอตัวหนุ่มฤทธิ์เลยไม่พลาดจอไมค์ถามว่าโสดมานานแสนนานแบบนี้รู้สึกเหงาบ้างไหมซึ่งนักร้องคนดังก็ตอบคำๆพร้อมเผยสเปคสาวๆให้ได้ยื่นใบสมัครกันแบบนี้ค่ะเหงาไหมล่ะครับมันก็มีบ้างที่แบบช่วงที่แบบว่าวันไหนที่ต้องกินข้าวคนเดียวหรือวันไหนที่ต้องแบบช่วยอยากไปเดินห้างเงี้ยบางทีไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับขั้นแบบเหงาจังเลยโหยหาตลอดเวลาเขาเปิดนะครับก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่เคยปิดอะไรก็อยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆก็ชินชินกับความโสดใช่ก็ชินไปแล้วก็มีก็มีอ่ะสเปคหมอหรือต้องเป็นยังไงขอเป็นคนที่จิตใจดีครับน่ารักจิตใจดีแล้วก็เข้ากันได้เรื่องรักเลยยังไม่มีแต่เรื่องงานหนุ่มฤทธิ์เขาคอนเฟิร์มเสียงดังฟังชัดว่าปังหนักมากเพราะมีทั้งงานละครงานอีเวนต์โชว์ตัวติดต่อจองคิวเข้ามาแบบรัวๆไม่ขาดสายเลยล่ะจ้า46แล้วไงคุณพ่อหน้าหล่อตุ้ยธีรภัทรที่ยังฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่พอรับงานแสดงทั้งละครซีรีส์และภาพยนตร์ถึง4เรื่องติดกินคิวงาน7วันติดว่าถือเป็นโอกาสดีๆที่รุมเข้ามาในชีวิตแต่พอถามถึงการแบ่งเวลาให้กับลูกชายน้องไตตันทีชาวัย8ขวบและสี่ภรรยาคนสวยแอนนานาตาชาคุณพ่อตุ้ยย้ำชัดพยายามดูแลจัดการทั้งงานและครอบครัวให้ดีที่สุดค่ะต้องบอกว่าถ้าในช่วงที่รับงานเยอะๆเนี่ยก็น้อยลงจริงๆนะครับก็ยอมรับเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ไม่อยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่พวกนี้นะครับให้รู้สึกว่าเราใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดแม้จะยังเข้าเลขห้าแต่คุณพ่อสุดหล่อก็ยังฟิตแอนด์เฟิร์มเพราะดูแลตัวเองให้ยังคงสภาพแซ่บไม่ให้การเวลามาพรากความหล่อสะกดใจไปเลยสักนิดค่ะเข้มงวดขนาดไหนคะก็ต้องเลือกกินนะครับต้องเลือกกินอะไรที่เราชอบกินแล้วมันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไขมันสูงหรือว่าอ้วนแน่ๆอะไรเงี้ยก็ต้องอาทิตย์นึงก็สักทีนึงอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือก็พยายามจะควบคุมให้มันอยู่ในความสมดุลของการกินกับการออกกำลังกายอายุมากก็ไม่ปล่อยตัวไม่มากเท่าไหร่นะหัวละส่วนแผนประดันลูกชายน้องไตตันวัย8ขวบเข้าวงการบันเทิงคุณพ่อตุ้ยเผยว่าอยากให้ลูกชายตั้งใจเรียนให้เต็มที่ก่อนย้ำถึงความสามารถของลูกชายคนเดียวว่าต